จริงผ่านจอคนหนึ่งก็ได้เท่าไหร่ล่ะภาพหญิงมือเหล็กที่กำลังเก็บผักบุ้งในคลองได้สร้างกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok รายหนึ่งได้ระบุเอาไว้ว่าป้าสู้ชีวิตซึ่งใครได้เห็นวิดีโอชุดนี้แล้วต่างก็ชื่นชมการต่อสู้ชีวิตของหญิงรายนี้ไปอยู่ออฟฟิศผมหรอกหลังจากที่ได้ข้อมูลและพิกัดทางทีมงานรายการเรื่องจริงผ่านจอก็ลงพื้นที่ตามหาหญิงแกร่งยอดนักสู้แห่งนิคมบางปูเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและแง่คิดดีๆสำหรับการใช้ชีวิตในวันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราเมื่อทีมงานมาถึงพื้นที่ก็เจอกับหญิงมือเหล็กผู้ที่อยู่ในคลิปเธอกำลังปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งทีมงานจึงแอบตามเก็บภาพของเธอเพื่อดูว่าเธอจะไปทำอะไรทันทีที่มนุษย์มือเหล็กจอดรถจักรยานทีมงานจึงเดินไปพูดคุยเพื่อขอถ่ายทำเรื่องราวเธอในครั้งนี้หญิงมือเหล็กผู้นี้เธอชื่อป้าแกะครับเรามาดูกันสิว่าเธอมาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าเธอจะลงตะข่ายที่คลองเล็กๆแห่งนี้แล้วมันจะมีปลาเหรอไม่ต้องถามแล้วล่ะครับเธอถือตะข่ายเดินลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับว่าป้าแกะจะได้ปลาหรือไม่ไม่น่าเชื่อครับว่าเธอจะใช้แขนเทียมทั้งสองข้างได้อย่างชำนาญราวกับว่ามันเป็นอวัยวะที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดที่ลงตะข่ายเสร็จดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างป้าแก่นะครับแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวไปเลยหมอก็บอกต้องตัดแล้วบอกเอาตัดก็ต้องตัดจะทำไงได้เขาใจเสียเหมือนกันนะก็บอกต้องตัดมือโอ้ยเขาตัดมือตายแล้วจะทำยังไงละตัดมือตัวเองก็ลำบากเนาะก็ยังหากินกันอย่างนี้แล้วเหลือเราคนเดียวตายแล้วทำไงกันย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนในช่วงที่ชีวิตป้าแก่กำลังเข้าที่เข้าทางแต่แล้วโชคชะตาก็โหดร้ายกับเธอโดยพรากเอาแขนทั้งสองข้างจากเธอไปแต่เธอก็ไม่ได้โชคร้ายไปทั้งหมดเสียทีเดียวเธอยังมีเพื่อนรุ่นน้องที่คอยดูแลเธอมาตลอด20กว่าปีทำก่อสร้างด้วยกันสมัยแรกๆที่เจอกันก็แบบญาติพี่น้องกันพากันไปรับเหมาไงไปเจอเขาก็เป็นมันคือมาเขาก็รับจ้างเหมือนกันรู้จักกันสมัยเอาง่ายๆคือสมัยสาวๆใช่เราก็ออกจากบ้านมาใหม่ๆค่ะก็มาหางานทำก็มาเจอกันตั้งนั้นมาออกจากบ้านอายุ15ประมาณนะที่จำๆได้ก็ไปทั่วไปมาราชบุรีไปตัดอ้อยปลูกสับปะรดตัดสับปะรดตัดอ้อยเลิกก็มาทำก่อสร้างยาวหน่อยทำกับเพื่อนอยู่ในกรุงเทพ
ทําเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาระยะแบบสั้นๆนะบ้านหลังเดียวเงี้ยเดือน2เดือนเสร็จก็เขาก็ย้ายไปด้วยกันนี่แหละคือรัฐย้ายจะก่อสร้างก็ไปทําไปขายของก็ชวนไปขายของอยู่นวนครก็ชวนไปก็ไปกับเขาแรกเริ่มเดิมทีบ้านเกิดป้าแกะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่อนเล่ทำงานไปเรื่อยจนมาหยุดอยู่ที่เทศบาลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการก็กินเวลากว่า30ปีมาแล้วมีคนที่นี่เนี่ยเขาพูดว่าจะมาทำมาหากินอะไรพิการก็พิการเขาดูถูกเราเนาะเราก็คิดพื้นฐานเราเคยขี่จักรยานเป็นต้องสมัยก่อนเนาะเราก็ไปหาจักรยานเก่าๆหาซื้อเก่าๆมาหัดขี่ก็ขี่ได้นี่แล้วก็คิดในใจก็ขี่ได้ก็สอบปุ๋ยลูกหนึ่งมีดเล่มก็ไปหาขวดตัวแรกปลาเก็บของเก่าสมัยก่อนขวดมันราคาดีไงขวดพลาสติกเนี่ยขวดใส่เงี้ยโล10กว่าบาทเดี๋ยวนี้5-6บาทเก็บขวดได้น้อยอ่ะเต็มรถเนี่ยนะเต็มรถ3กระสอบ4กระสอบแต่มันไม่หนักคนแถวนี้ก็บอกโอ้แข็งแรงจังอายุคุณนี่กระทุกได้เยอะๆแต่มันเบาขวดพลาสติกมันเบาแต่มันได้น้อย100กว่าบาทไม่ถึง100เก็บผักบุ้งเต็มกระสอบที่ป้ากระทุกมาเนี่ย300-400อันนี้ดีกว่าคิดในใจนะคิดเองเลิกเก็บขวดไปหาเก็บผักในทุกเช้าป้าแกะจะออกจากห้องเช่าพร้อมจักรยานคู่ใจตระเวนหาแหล่งผักบุ้งซึ่งเป็นรายได้หลักช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตป้าแกะมานานหลายปีในการเก็บผักบุ้งของป้าแกะเธอจะมีอุปกรณ์เสริมโดยใช้มีดในการตัดแทนการเด็ดยอดโดยแหล่งผักบุ้งที่ป้าแกะจะไปเก็บนั้นไม่มีที่ประจำตายตัวครับเมื่อที่นี่หมดก็ย้ายไปหาที่ใหม่เรื่อยๆไปที่ใหม่หมดก็วนกลับมาที่เดิมเรียกได้ว่าใครจะหาตัวป้าแกะเจออยากสักหน่อยเมื่อได้ผักบุ้งตามต้องการแล้วป้าแกะก็ขอแวะเก็บตะข่ายที่ลงก่อนหน้านี้สักหน่อยตัวลูก4ตัวเอ้าหายไปไหนตัวโอ้นี่5ตัวเป็นปลานิลค่ะปลานิลปลาธรรมชาติให้ปลาเลี้ยงถ้ามาแต่เช้าตี5นี่จะได้เยอะผืนนี้ประมาณ20กว่าตัวป้าลงขายทีก็3ผืนน่ะยาวเลยอ่ะอย่างนี้เอาไปขายยังไงครับป้าทำแล้วก็เนี่ยทำเสร็จแล้วขอดเก็ดตัดหัวแล้วก็ตัดครีบใส่ถุงแพ็คตัว3ตัว20บาทปลาที่ได้มาป้าแกะจะจัดการขอดเกล็ดควักไส้เตรียมแพ็คขาย3ตัว20บาทบางครั้งถ้าขายไม่ออกเธอก็จะนำไปแปรรูปเป็นปลาล้าทอดเอาไปขายอีกทีหนึ่งส่วนผักบุ้งป้าแกะจะทำได้ช้ามากจึงจำเป็นต้องจ้างคนแก่แถวๆนั้นครั้งละ60บาทให้ช่วยแบ่งผักบุ้งเป็นกำๆเพื่อเตรียมนำไปขายเต็มกระสอบไปหาเก็บผักก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะไปขายตรงไหนอ่ะเพื่อนอยู่โรงงานปักน้ำรู้จักกันเขาบอกเอาใบหน้าโรงงานเขาไปขายให้ในโรงงานแป๊บเดียว
10กรัม20กรัมหมดก็เราก็รอหน้างานเขาก็กำเงินมาให้เลยพอนักเข้านักเข้าเราก็ไปหาขายตามตลาดเนาะเขาก็ไม่เอาค่าเช่าเพราะว่าเราจะมีกระดานยาวๆต่อท้ายรถแล้วก็เอาผักวางบนนี้ผักวางบนนี้เราไม่วางกับพื้นใช่ก็ยืนขายวันนี้วันไหนผักเยอะก็เอาโต๊ะนั่งแบบนี้ตัวกระดานวางได้เขาก็ไม่เคยเก็บค่าเช่าวันอาทิตย์จะขายดีมากบางวันก็ได้เป็นพันมันแล้วแต่เราหาผักได้เยอะไหมถ้าหาผักได้เยอะก็ได้เยอะผักบุ้งตำลึงสารพัดผักเก็บมาได้ขายได้หมดป้าแก่บอกว่าจะกลับบ้านไปหาญาติพี่น้องก็ต่อเมื่อไม่มีแรงเก็บผักขายแล้วเพราะไม่อยากกลับไปเป็นภาระให้กับใครก็อยู่กันมาจนป่านี้เนาะจะไปไหว้ตรงไหนโอ้โหทะเลาะกันทุกวันเนาะคนเนาะไม่เหมือนกันเนาะเราทะเลาะกันเราก็ไม่พูดถึงเราทะเลาะกันไม่มากมายแล้วก็เดินหนีกันแค่นั้นเองเขาพูดว่าไปแล้วก็เดินหนีก็จะอยู่แต่ไปก็ตีกันตายไปข้างเจ้าของบ้านที่เราไปเช่าบ้านอยู่ก็ทีแรกเขาวานครั้งหนึ่งป้าไม่ไปได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็มาวานอีกคือถ้าคนชอบช่วยเหลือคนเนาะก็ใช่ไปช่วยแบบไปหยิบไปถือแผงสาวอากาศให้หน่อยอะไรอย่างงี้ก็ไปกับเขาแต่คนเจ้าของบ้านไม่ได้ถือเขาเป็นคนถือเสาแป๊บมันติดกับสปีกทีวีนะก็ไปจับตั้งหมุนๆนั่นแหละนี่สายไฟมันจะปักเข้าหากันสายไฟแรงสูงกับปีกทีวีไปแตะฟิวตัดพอฟิวตัดหม้อแปลงใหญ่ก็ระเบิดไฟฟ้าก็ดับไฟฟ้าดับทั้งนวะยืนจับแบบนี้ลงนี่แล้วก็ลงขาทีแรกอ่ะไม่รู้ว่าใครโดนช็อตบอกเฮ้ยไฟช็อตนี่วะเอ้าใครล่ะเอ้าไอ้แกะไงทีแรกก็คิดว่ามันจะเป็นแค่มือหงิกธรรมดาเนาะป้าก็หมดสติไปแค่ไม่ถึงวินาทีรู้หมดเลยเขาอุ้มขึ้นรถไปโรงพยาบาลรู้หมดพูดได้อะไรได้หมดไม่สลบไม่อะไรนะคุยรู้เรื่องแล้วตอนนั้นเราเห็นมือตัวเองไหมเห็นก็มันดำเลยอ่ะไหมอ่ะมันสุกอ่ะก็เสียใจเหมือนกันแต่ก็ต้องทำใจหมอเขาบอกใจแข็งมากเลยเพราะเราทำใจอยู่แล้วเพราะไงก็ต้องตัดมันก็ท้อเหมือนกันนะท้อก็ถอยไม่ได้ไงเพราะเราต้องกินต้องใช้ไงไม่มีใครช่วยเราหรอก